เมื่อคืนเราก็ปกติเราก็จะนั่งเข้าเวรประจำกันอยู่บริเวณตรงนี้ก็ช่วงประมาณสักตีสองกว่าประมาณตีสามน้องเขาก็เดินเดินเดินลุกจะไปหยิบของตรงท้ายรถอ่ะทีนี้น้องเขาอยู่ๆเขาหยุดแล้วก็หันมามองแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาเห็นอะไรนะพอน้องเขาหยิบของมาเสร็จก็มานั่งคุยกับเราน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้สังเกตเห็นมีเงาเหมือนเป็นรูปร่างคนมานั่งอยู่บนถังแล้วน้องเขาก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆว่าเป็นอะไรกันแน่ทีนี้พอมาดูใกล้ๆแล้วน้องเขาไม่เห็นอะไรแต่จากคำที่น้องเขาเล่าอ่ะเขาบอกเห็นเป็นรูปร่างนั่งอยู่บนถังโอ้น้องเขาตกใจเขาขนลุกเลยแล้วมีคนอื่นที่ยังเห็นเหตุการณ์อะไรอยู่มีพี่ผู้หญิงพาน้องมาขอเข้าห้องน้ำทีนี้พอน้องก็ทำธุระอะไรกันเสร็จเด็กๆกันนะเด็กตัวเล็กๆอ่ะเขาก็แม่เขาก็จุงกำลังจะออกไปน้องก็หันมาสวัสดีแล้วก็บายบายพี่เขาก็ที่แม่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าสวัสดีใครบายบายกับใครลูกตรงนั้นไม่มีใครไม่มีใครเขาบอกพี่ก็นั่งอยู่ตรงถังนี่ผมยังกดลุกอยู่เลย